สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะฮะเรามาในช่วงที่มีชื่อว่าถ้าเกิดว่าฮอนนะครับผมแต่วันนี้นะฮะผมจะไม่นำคอมเมนต์ของทุกคนมาครับแต่ผมขอเปิดประเด็นโดยการให้ทุกคนคอมเมนต์บั๊กครับผมบั๊กเลยแล้วกันนะฮะใครไปเล่นมาแล้วเจอบั๊กนอกเหนือจากคลิปที่จะดูต่อจากนี้คอมเมนต์มาได้เลยครับโดยการพิมพ์แฮชแท็กซีเรียมถ้าเกิดว่าฮอนคอมเมนต์ไหนเจอบั๊กผมจะนำเอามาเสนอให้เลยนะครับผมโอเคเนาะงั้นวันนี้ผมขอเปิดประเด็นเรียกว่าเปิดประเด็นแล้วกันนะครับผมสำหรับเทคนิคในวันนี้นะฮะเป็นเกี่ยวกับบั๊กของในแมตช์ใหม่ที่เรียกว่าแมตช์เดธแมตช์หรือว่าแมตช์แห่งความตายนั่นเองนะครับผมถ้าใครยังไม่เล่นก็สามารถไปลองเล่นกันได้เนาะอ่ะเราไปดูกันเลยครับว่าบั๊กนั้นจะมีอะไรบ้างนะฮะอย่าลืมนะครับใครมีคอมเมนต์เด็ดๆนะครับเจอบั๊กบ่อยๆก็พิมพ์มาเลยแฮชแท็กซีเรียมถ้าเกิดว่าฮอนแล้วก็ตามด้วยบั๊กที่อยากจะนำเสนอนะครับมาเราไปลุยกันเลยครับผมครับผมเรามาเริ่มกันที่บั๊กแรกกันเลยนะครับผมที่ผมไปเจอมานะฮะกับตัวเองเลยนะครับผมนั่นก็คือบั๊กของเซอร์เบงชิงตันนะครับผมบั๊กของเซอร์เบงชิงตันเลยนะตัวแรกเลยอ่ะเรามาลองดูกันฮะว่ามันจะเป็นบั๊กอะไรนะครับผมนะรอสักครู่นะครับไอ้แมตช์นี้นะครับมันจะเป็นการสู้กันระหว่างเลนตรงนี้เนาะคือแบบมันจะมาบวกกันตรงนี้แหละคือเนี่ยคือแบบมันบวกกันตรงนี้แหละบวกกันยับเลยตรงเนี้ยบวกกันแบบเละเทะไม่มีรูนไม่มีอะไรคือทุกคนฆ่ากันอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยอันนี้หลอดนี้หมดมันจะเป็นการที่โดนดึงเข้าไปแบบนี้ปึ๊บแล้วให้ไปบวกกันตรงกลางนะครับผมศัตรูนะฮะจะได้อยู่กันแค่ในแมปใช่ไหมครับอย่างครั้งเนี้ยเวลาบินออกนอกแมปนะครับเมื่อเราออกมานอกแมปปั๊บจะมีโซ่นะครับคอยดึงกลับมาแบบนี้นะครับผมนี่เลยนี่แบบนี้ฮะดึงกลับมาแบบนี้เลยก็คือแบบมันจะไม่ให้เราออกไปนอกแมปครับให้เราบวกกันเละเทะอะไรว่างั้นนะฮะแต่นะครับเซอร์เบงชิงตันนะครับสามารถนะฮะกระโดดเข้าบ้านของตัวเองแบบนี้ครับปึ๊บนี่ฮะปึ๊บแล้วไม่มีโซ่ดึงกลับไปนะครับผมอันนี้ปฏิหาริย์มากอย่างครั้งเนี้ยพอบินออกไปปั๊บก็จะโดนกลับมาโดดเข้าบ้านของตัวเองก็ไม่มีโซ่ดึงกลับมาแล้วก็โดดเข้าไปที่บ้านของศัตรูนะครับนี่แล้วก็ไม่มีโซ่ดึงกลับไปนะครับซึ่งมันจะเหลือแค่1คนเลยนะสำหรับเซอร์คือมันจะไม่ตายแน่นอนนะครับถ้าเกิดมาอยู่ในนี้อันนี้ไม่รู้เป็นประโยชน์ไหมแต่มันเป็นบั๊กนะครับผมเป็นบั๊กแมลงปีกแข็งเลยนะครับผมอันนี้คือบั๊กอันที่1นะครับเดี๋ยวเราไปดูบั๊กอันที่2กันฮะโอเคแล้วก็มาสู่ในบั๊กอันที่2นะครับผมเป็นบั๊กของไนโตนะครับผมไนโตวิชลินตัวนี้เลยเมื่อนะฮะอาจจะไม่ใช่บั๊กที่ใหญ่โตอะไรแต่ก็เป็นบั๊กนะครับเมื่อนะฮะในโตนะครับเอาลูกน้องออกไปแบบนี้แล้วยิงพอศัตรูตายนะครับปึ๊บนี่นะครับผมเมื่อศัตรูตายปั๊บในโตจะกลับมาที่เดิมใช่ไหมครับแต่นะฮะสังเกตไหมครับว่าในโตจะไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยนะครับจริงๆเราต้องขยับได้ใช่ไหมครับแต่ในโตนะครับไม่สามารถจะขยับไปไหนได้เลยและลูกน้องก็ไม่สามารถจะเอากลับมาได้นะครับเห็นไหมคือมันอาจจะเป็นไม่ใหญ่โตอะไรแต่มันจะไม่สามารถคือมันเป็นบั๊กครับคือมันเป็นบั๊กนะก็เนี้ยก็คือแบบมันเป็นประมาณนี้แล้วก็เมื่อเรากลับไปจนถึงโดนดึงกลับไปนะครับนี่มันจะเป็น3อันนะฮะดึงเราและถ้าเกิดว่าเรานะฮะไม่กดสกิล2กลับไปที่ตัวนะครับไนโตนั้นจะไม่สามารถเดินได้เลยนะครับต้องกดสกิล2กลับไปที่ตัวก่อนถึงจะสามารถเดินได้นะครับผมนี่ก็คือบั๊กอีก1อย่างของเกมเดธแมทนะครับผมเกมฮอนเนาะเนี่ยเราไปลองดูกันอีกอันนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปลองดูกันแล้วก็อีกบั๊กนึงนะครับที่เราพูดถึงกันนะครับก็คือเมื่อแคร้งนะครับเราบินแบบนี้ใช่ไหมครับเราบินแบบนี้เลยสังเกตง่ายใช่ไหมครับที่ผมบอกไปว่าเมื่อแคร้งบินออกไปนอกแมปอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะว่าเราออกไปนอกแมปปั๊บจะโดนดึงกลับมานะครับโดยโซ่ที่เราโดนตรึงไว้เนี่ยจะดึงกลับมาปื๊ดแบบนี้ใช่ไหมครับต่อให้เราไปไกลแค่ไหนก็ตามเราก็จะโดนดึงกลับมาแบบนี้นะครับแต่นะฮะมันก็ยังมีบั๊กอยู่ดีนะครับผมเมื่อนะฮะเราปล่อยสกิลไปใส่ศัตรูแบบนี้ปุ๊บราคาศัตรูให้ตายก่อนปั้งพอศัตรูตายใช่ไหมครับตัวแคร้งนะครับจะยังบินอยู่นะครับผมจะยังบินอยู่นะฮะแล้วแคร้งนะครับสามารถบินได้แบบนี้เลยครับสามารถบินเข้าแมปตรงกลางได้เลยครับอาจจะเป็นบั๊กเลยครับไม่ใช่อ่านหรอกอาจเป็นบั๊กเลยนะครับไม่ใช่อาจจะเป็นบั๊กโดยตรงของเขาเลยนะครับนี่เลยแล้วก็บินมาที่ฝั่งศัตรูก็ได้นะครับนี่บินมาที่ฝั่งศัตรูก็ได้นะครับเนี่ยมาป่วนเขาได้ดีเลยนะครับผมมาป่วนตัดกำลังเขาได้ดีมากๆเลยและเมื่อเราโดนดึงกลับไปนะครับนี่จะเป็นแบบนี้สังเกตไหมครับว่าแครงนี่ก็จะโดนดึงกลับไปเช่นกันนะครับผมเห็นไหมก็จะโดนดึงกลับมาเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นบั๊กอยู่ดีครับเมื่อเราบินไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมนี่เลยแล้วก็เมื่อกลับมาเป็นปกติก็จะโดนดึงกลับมาที่เดิมนะครับผมแต่ตอนแรกก็คือมันบั๊กนะครับนะก็ลองไปแก้ไขกันดูนะครับผมสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ไปแจ้ง GM ให้เขารับรู้ด้วยนะครับผมแก
เราไปดูบั๊กอันต่อไปกันเลยนะครับผมว่าจะมีไหมนะฮะไปดูกันนี่ครับมาบั๊กต่อไปกันเลยนะครับผมบั๊กต่อไปกันนะฮะก็คือบั๊กของไมดัสนั่นเองนะครับผมเป็นบั๊กของไมดัสนะครับไมดัสนะฮะเมื่อเรานะครับฆ่าศัตรูผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการเห็นภาพเมื่อเราฆ่าศัตรูนะฮะศัตรูเนี่ยจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะคือมันก็ตายใช่ไหมศัตรูมันก็จะต้องตายถูกไหมแต่นะฮะถ้าเกิดเราใช้จังหวะสกิล3แบบพอดีนะครับแบบพอดีเป๊ะๆ เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมจะให้ในโตนะครับทำการยิงไมดัสนะครับผมยิงปั้งเข้าไปตีพอเขาใกล้ตายนะครับผมจะทำการให้ไมดัสกระโดดนะครับผมพอไมดัสกระโดดใช่ไหมครับนี่แบบนี้ปึ๊บแล้วให้ในโตโจมตีนะครับปั้งเข้าไปปึ๊บเข้าไปดูนะฮะปึ๊บพอไมดัสกระโดดใช่ไหมครับหินมันก็จะลอยมาแบบนี้แล้วก็คือไปแล้วเทแค่เด้อจริงๆเราต้องกลับมาที่บ่อใช่ไหมครับแต่ไมดัสนะฮะดันอยู่เลนกลางครับผมดันอยู่ตรงนี้ฮะคือเขาแบบไม่ไปกับที่เดิมนะครับไม่ไปอยู่ตรงนี้นะครับผมเออเว้ยอันนี้ก็เป็นบั๊กอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องแก้ไขนะครับผมอาจจะไม่ยิ่งใหญ่หรอกแต่ก็เป็นบั๊กนะฮะแต่ว่าเวลาโดนดึงกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมนะครับตามนั้นเลยเห็นนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคครับผมอันก็มันค่อนข้างกวนประสาทนะสำหรับท่านี้นะสำหรับคอมโบนี้สำหรับบั๊กนี้นะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่บั๊กแน่ๆ นอนๆเลยครับผมนั่นก็คืออมุนราครับอมุนรานี่คือบั๊กจัดๆเลยครับอ่ะลองดูกันนะครับอมุนรานะฮะจะทำการบั๊กแบบนี้ครับ นี่คือบั๊กของอมุนราครับผมคือ คือมันไปได้ทั่วแมปเลยฮะเออนะแล้วก็อีกตัวนึงที่ลืมบอกไปก็คือตัวเซอร์เนาะเซอร์เบงชิงตันนะครับที่ผมบอกไปว่ามันกระโดดไปบ้านศัตรูได้และมันก็สามารถกระโดดมาทั่วแมปได้เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับอมุนลาเลยนะ คือ นะก็คือมันเป็นแบบนี้นะสไลด์ไม่ได้ทั่วแมปคือสไลด์ออกไปก็ได้ยังไงก็ได้มันบั๊กครับมันบั๊กไปเลยนะครับผมโอเคเนาะงั้นก็ เนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกบั๊กหนึ่งว่าจะมีไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่ครับผมมาดูอีกบั๊กหนึ่งนะครับเป็นบั๊กเรียกว่าบั๊กไหมก็ไม่เชิงบั๊กครับเช่นอย่างเนี่ยใครก็รู้ใช่ไหมครับว่าคีฟที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถฆ่าไปเนี่ยเราจะไม่ได้ทั้ง EXP แล้วก็ไม่ได้ทั้งเวลนะฮะไม่ทั้งเงินแต่ว่าโซโลมอนนะครับเมื่ออัพสกิล3มานะครับจะสามารถใช้เงินใช้คีฟเนี่ยใช้คีฟเนี่ยเราสามารถใช้ได้แบบนี้ครับเห็นไหมใช้ได้เลยนะครับผมก็คือแบบสามารถใช้ได้เลยเนี่ยกระจายปึ้งเข้าไปเลยนะครับผมคือเป็นตัวเดียวที่ได้เงินนะครับผมจากการที่ฆ่าคีฟนะครับผมโอเคฮะเราไปดูบั๊กต่อไปกันเลยครับเนี่ยแล้วก็มาในถึงในบั๊กสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเป็นบั๊กของบับเบิ้ลนะครับผมบับเบิ้ลเลยนะครับดูนะฮะเป็นแบบนี้ครับบับเบิ้ลปึ้งจึ๊บเข้าไปคือบับเบิ้ลมันสามารถไปได้ทุกที่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมมันสามารถไปได้ทุกที่เลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นตามบททดลองหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าบั๊กไหนที่อาจจะเป็นบั๊กเกี่ยวกับเป็นโหมดทดลองอาจจะเป็นบั๊กอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่ในโหมดจริงอาจจะเป็นบั๊กจริงๆเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับเพราะว่าโหมดทดลองกับโหมดจริงไม่เหมือนกันแต่ว่าผมมานำเสนอในแบบนี้เนาะเผื่อมันจะเป็นบั๊กจริงๆนะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์เด็ดๆอย่าลืมนะฮะก็คอมเมนต์มาได้เพิ่มเติมเลยนะครับผมถ้าเกิดเจอคอมเมนต์ไหนที่โอเคที่คอมเมนต์ไหนโดนเนี่ยผมจะนำมาเสนอให้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะพิมพ์แฮชแท็กซีเรียมแล้วเขียนว่าถ้าเกิดว่าฮอนนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายซิกเล็ตตะกิ้วฟอร์พัชชิงทุกๆคนเลยครับผมสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนจะปิดคลิปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่บอกว่าพี่ผมอยากเข้าแคนพี่จังเลยพี่ผมจะเข้าแคนพี่ได้ยังไงนะครับผมขอบอกหน่อยนะครับว่าอย่างนึงเลยที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยรับเพราะว่ามันจะมีปัญหาหลายๆอย่างเนาะด้านปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทกันด้านเรื่องการปากดีใส่กันอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะกระทบต่อผลในรูปเกมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะรับมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใครที่ดูแค่ YouTube เนี่ยก็ฝากกรุณานะฮะไปติดตาม Facebook Fanpage ไว้ด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปอะที่กดเพิ่มเติมแล้วมันจะมีรายละเอียดก็ไปอ่านเอาเนาะผมแปะไว้ให้แล้วไปกดไลค์กดอะไรก็ได้ไปคุยกันในนั้นก็ได้นะครับมีคอมเมนต์อะไรดีๆคอมเมนต์ดีๆก็ไปคอมเมนต์ไว้ใน Facebook Fanpage ก็ได้นะครับผมโอเคเนาะงั้นก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้จริงๆนะครับผมอย่าลืมนะฝากหน่อยนะครับไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโชคดีทุกคนรอบนึงครับไปแล้วครับ